Apple Store เปิดให้พวกเราได้ทำการสั่งซื้อ iPhone 13 ล่วงหน้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาชมรายละเอียดกันนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับ2021ก็เลยเวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นมานะครับทาง Apple Store ก็เปิดให้พวกเราทำการพรีออเดอร์หรือว่าการสั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 13 ทุกรุ่นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในรอบนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะครับที่เราสามารถเลือกซื้อได้นะครับมี iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro และ iPhone 13 Pro Max นะครับผมสามารถเข้าไปลิงก์ด้านล่างนะครับผมที่ผมแนบเอาไว้ให้ตามเข้าไปกดสั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับผมสำหรับการชำระเงินนะครับเราสามารถชำระได้ผ่านหลายช่องทางนะทั้งในฝั่งของบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือว่าเราจะชำระผ่านธนาคารก็ได้นะครับส่วนวิธีการชำระเงินนั้นผมมีคลิปแนะนำเอาไว้ให้แล้วนะครับตามไปดูที่ลิงก์ด้านล่างอีกเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของราคากันอีกสักครั้งนะครับผมสำหรับ iPhone 13 นั้นราคาอยู่ที่เท่าไหร่กันบ้างนะครับเริ่มที่ iPhone 13 mini ครับความจุ 128GB ราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทครับความจุ 256GB อยู่ที่ 29,900 บาทครับความจุ 512 กิกะไบต์ ราคาจะอยู่ที่ 37,900 บาทครับผมส่วน iPhone 13 นะครับความจุ 128 กิกะไบต์ ราคาอยู่ที่ 29,900 บาทครับความจุ 256 กิกะไบต์ ราคาอยู่ที่ 33,900 บาทและความจุ 512 กิกะไบต์ นะครับราคาจะอยู่ที่ 41,900 บาทนะครับส่วนในฝั่งของ iPhone 13 Pro นะครับผมจะมีให้เลือกอยู่4ความจุได้แก่ความจุ 128 กิกะไบต์ ราคาอยู่ที่ 38,900 บาท256 กิกะไบต์ราคาอยู่ที่ 42,900 บาท512 กิกะไบต์ราคาอยู่ที่ 5,900 บาท1 เทราไบต์นะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ 58,900 บาทครับและในส่วนของ iPhone 13 Pro Max นะครับผมรุ่นท็อปสุดจอใหญ่สุด 6.7 นิ้วครับผมความจุ 128 กิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่ 42,900 บาทครับ256 กิกะไบต์ราคาจะอยู่ที่ 46,900 บาท512 กิกะไบต์ครับราคาอยู่ที่ 54,900 บาทและความจุสูงสุดครับ1 เทราไบต์ราคาจะอยู่ที่ 62,900 บาทครับราคาตัวนี้นะครับเป็นราคาของเครื่องเปล่านะครับผมไม่ได้มีการผูกพ่วงแพ็กเกจอะไรแต่อย่างใดนะครับผมเราสั่งซื้อผ่านทาง Apple Store Online ราคานี้จะรวมแบตเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็การจัดส่งนั้นจะส่งให้เราถึงที่โดยไม่มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมนะครับผมส่วนในฝั่งของตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้งทางฝั่งของเครือข่ายผู้ให้บริการร้าน Studio 7 Banana และ iStudio สาขาอื่นๆนะครับก็ทยอยเปิดให้ทำการสั่งล่วงหน้าแล้วเช่นกันนะครับผมสำหรับรายละเอียดนะครับผมได้แนบลิงก์เอาไว้นะครับตามไปกดเข้าไปดูในแต่ละช่องทางได้เลยนะครับผมหลังจากการพรีออเดอร์ในวันที่1นี้นะครับผมทาง Apple นั้นจะทยอยส่งเครื่องให้เรานะครับคาดว่าจะถึงมือผู้ใช้นะครับในวันที่8ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนการวางขายที่หน้าร้านนะครับก็จะเป็นวันที่8ตุลาคมนะครับซึ่งถ้าทางฝั่งของ Apple Store นะฮะทั้ง2สาขาอย่าง Apple Store ไอคอนสยามและ Apple Store Central World นะครับจะเปิดร้านตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะครับผมโอเคครับฝากข่าวอัปเดตไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ